สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำไอศกรีมมะม่วงกันนะคะไปดูวิธีทำกันเลยจ้าม่วงแช่เย็นไว้ก่อนฮะแล้วเดี๋ยวจะมาปั่นม่วงก็ปั่นก่อนนะครับแทพักใส่ถ้วยนะฮะแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นเหมือนเดิมนะฮะให้มันแข็งแล้วก็มาปั่นอีกรอบนึงเนื้อมันจะได้ละมุนกว่านี้นะฮะโอเคมันเริ่มเย็นตัวเซตตัวแล้วนะฮะเราจะมาถ่ายใส่โอเคเดี๋ยวจะแช่เย็นให้มันเซตตัวสักหน่อยหนึ่งแล้วก็มาปั่นนะฮะปั่นแล้วก็แช่แข็งเช้ามาได้กินเลยครับรอให้เสร็จตัวกว่านี้หน่อยนึงฮะแล้วก็เอามาผสมตอนปั่นกันนะตอนปั่นมาผสมกันแล้วก็แช่ตู้อีกรอบเตรียมมาปั่นนะฮะก็มาเทรวมกันค่อยปั่นนะปั่นรวมปั่นได้เท่านี้นะฮะโอเคเข้าตู้นะฮะปิดฝาเข้าตู้เย็นหลังจากออกจากตู้เย็นแล้วนะคะก็วางทิ้งให้เซตตัวสักพักนะคะให้มันละลายนิดนึงค่ะHehehehe
ต้องตัดตรงนี้ออกว้าวอ้าวอ้าวไปมามามาตัดได้แล้วมาเดี๋ยวที่คนที่จะเย็นๆสิลูกทีละคนนะเอาไปนั่งไปไปแข็งนิดนึงต้องให้มันเซ็ตตัวละลายวันนี้หน่อยเนี่ยแต่พอดีกว่าจะได้กินก็ละลายพอดีโบ๊ะโบ๊ะไปถามพี่ต้าโลกมาครับกันแล้วกันโถพ่อจะเลื่อนอะไรเล่นครับมาเข้ามาเร็วคำเล็กๆหยดแล้วไม่หยดแล้วลูกนี่เอาไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะมันมีจริงๆนะตอนนั่งกินดีๆลูกโถเซนุกินหมดเหลือไอ้กล้องเป็นอย่างนั้นอ่ะ